วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าสะดุ้งทั้งเรือนจำนิพิธบอกถ้าไม่อยากอยู่คุกมีทางเลือกให้สองทางด้วยกันเนื้อหาใจความนะครับนายนิพิธอินทรสมบัติในฐานะที่เคยเป็นส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งจังหวัดพัทลุงนั้นมีพื้นที่ติดกับเทือกเขาบรรทัดนะครับนิพิธได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาสั้นๆดังต่อไปนี้ครับนิพิธตั้งคำถามว่าถ้าไม่อยากอยู่เรือนจำเนี่ยจะมีทางเลือกให้สองทางนะครับคือทางอะไรบ้างทางที่หนึ่งคือให้ไปอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจกับอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นทางที่สองคือให้ไปอยู่ที่เขาบรรทัดจังหวัดพัทลุงนะครับส่วนใครจะสะดวกแบบไหนอย่างไรก็เลือกเอาตามสบายนะครับ